เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะก็มาดูที่ข้อ40เลยตัวข้อ40นะคะบอกว่าครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และก็ลูกอีก3คนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งถ้าโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะกลมซึ่งมี5ที่นั่งจงหาความน่าจะเป็นที่ข้อย่อยแรกก็บอกว่าลูกทั้ง3คนนั่งติดกันข้อย่อย2บอกว่าพ่อและแม่นั่งไม่ติดกันพอเราพูดถึงความน่าจะเป็นนะครับเราก็ต้องมานึกถึง NE กับ NS เราก็จะมาคิด NS กันก่อนอย่างที่พี่บอกว่ามีคนอยู่ N คนจัดแบบวงกลมก็คือจะได้อยู่ N ลบ1วิแฟตฉะนั้นอันนี้มีอยู่5ที่นั่งและมีอยู่5คนก็มาจัด NS ก็เลยจะกลายเป็น5ลบ1แฟตหรือเท่ากับ4แฟตนั่นเองต่อไปเราก็จะมาหา NE ในแต่ละข้อกันนะครับก็ดูกันที่ข้อย่อยแรกกันก่อนเลยเขาบอกว่าลูกทั้ง3คนนั่งติดกันเราก็เอาคน3คนลูก3คนนั่งติดกันเลยนะลูก1ลูก2ลูก3มาติดกันแล้วก็พ่อกับแม่ก็คือเอาลงเหมือนกับว่ามีอยู่3ก้อนสลับที่เป็นวงกลมพี่ขอฟิกตำแหน่งพ่อแล้วกันพอพี่ฟิกตำแหน่งพ่อใช่ไหมมันก็จะเหลืออีก2ก้อน2ก้อนนี้ก็สามารถสลับกันไปมาได้เป็น2แฟตจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาภายในแต่ละก้อนกันเนี่ยแม่เนี่ยมีแค่คนเดียวก็สลับกันก็คือได้1แฟตเหมือนเดิมแต่ว่าลูกเนี่ย3คนแน่นอนว่าลูกแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วตัวลูกก็สามารถสลับไปมาได้3แฟตตอนนี้เราก็จะได้ NE แล้วว่า NE คือ2แฟต3แฟตและ NS คือ4แฟต2แฟตตัวแรกก็คือมาจากการที่เราฟิกตำแหน่งพ่อและก้อนภายนอกก็สามารถสลับกันได้2แฟตส่วนสลับก้อนในก็คือ3แฟตเนาะฉะนั้น PE เท่ากับ NE สุด NS NE ก็คือ2แฟต3แฟต NS คือ4แฟตเนาะซึ่ง4แฟตอ่ะพี่ขอเขียนเป็น4คูณ3แฟตละกันเพื่อที่ว่า3แฟตกับ3แฟตจะได้ตัดกันนะ2กับ4ตัดกันก็เลยเหลือ2 PE ก็เลยตอบเป็น1ส่วน2นั่นเองเดี๋ยวมาทบทวนกันสั้นๆก่อนนะก่อนที่จะไปข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่ามีพ่อแม่ลูก3คนไปกินข้าวนั่งโต๊ะกลม5ที่นั่งหาข้อน่าจะเป็นที่ลูกทั้ง3คนนั่งติดกันก่อนอื่นเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคน n คนจัดแบบวงกลมเนี่ยก็คือได้เป็น n ลบ1แฟตในนี้ที่นี้มีอยู่5คนจัดแบบวงกลมก็เลยเป็น ns ก็เลยเป็น5ลบ1แฟตกลายเป็น4แฟตจากนั้นเราก็จะมาพิจารณา ne กัน ne เขาบอกให้ลูกทั้ง3คนนั่งติดกันพี่ก็เลยมัดลูก3คนอยู่ด้วยกันเลยและพี่ก็เลือกฟิกว่าพี่ขอฟิกพ่อนะพอพี่ฟิกพ่อใช่ป่ะแม่กับลูกอ่ะ2ก้อนก็สามารถสลับที่กันเองได้2แฟตก็คืออาจจะสลับกันว่าแม่นั่งฝั่งซ้ายกับแม่นั่งฝั่งขวาอะไรประมาณนี้จากนั้นพอเราสลับภายนอกแล้วก็ต้องสลับภายในก้อนซึ่งพี่ก็เลยสลับภายในก้อนลูก3คนก็คือได้3แฟตเรารู้ NE รู้ NS แล้วก็มาเขียนใน PEP เท่ากับ NE ส่วน NS ก็เลยเป็น2แฟต3แฟตแล้วก็หารด้วย4แฟตแต่ว่า4แฟตพี่ขอแปลเป็น4คูณ3แฟตเนาะเพื่อที่3แฟตจะได้ตัดกันฉะนั้นข้อแรกก็เลยตอบ1ส่วน2นั่นเอง
ต่อไปนะครับข้อ 40.2 เขาบอกว่าคอน่าจะเป็นที่พ่อและแม่นั่งไม่ติดกันนั่งไม่ติดกันโอเคหลักการที่เราเคยเรียนกันแล้วนะครับว่าการที่บอกว่าไม่ติดกันเนี่ยเราก็ต้องแยกเราคือเราจะคิดตัวอื่นก่อนแล้วค่อยเอามาแทรกก็สมมติว่าพี่ก็เลยคิดลูกก่อนลูก1ลูก2แล้วก็ลูก3ครั้งนี้พี่ขอฟิกตำแหน่งลูกคนที่1ฟิกตำแหน่งนะฉะนั้นเมื่อลูกคนที่1ฟิกตำแหน่งแล้วอ่ะก็คือจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วเราก็ดูว่าคนที่เหลือสามารถสลับที่กันได้ยังไงบ้างก็เพราะว่าลูกคนที่2กับลูกคนที่3เนี่ย2คนนี้สามารถสลับที่กันได้ก็คือ2วิธีแต่ว่ามันยังไม่จบเพราะว่าเราต้องแทรกพ่อกับแม่ลงไปเราก็ดูว่ามีตำแหน่งให้แทรกอ่ะกี่ตำแหน่งก็คือมีตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3เราจะเอาพ่อหรือแม่แทรกก่อนก็ได้พ่อสามารถเลือกแทรกได้3ตำแหน่งก็คือคูณ3และพี่สมมุติว่าพ่อแทรกตำแหน่งนี้พอพ่อเข้าไปอยู่ตำแหน่งนี้แล้วอ่ะแม่จะไม่สามารถอยู่ตำแหน่งเดียวกันได้เพราะว่าโจทย์บอกว่าห้ามติดกันแม่เลยต้องเลือกได้แค่2ตำแหน่งที่พ่อไม่ได้เลือกก็เลยคูณ2 NE ก็เลยเป็น2คูณ3คูณ2นั่นเองฉะนั้นแล้วก็เอาไปคิดใน PE เนาะP เท่ากับ NE สุด NS NE ก็คือ2คูณ3คูณ2 NS ก็คือ4แฟต2คูณ3คูณ2ก็เหมือนเดิมนะส่วน4แฟตก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1 3ตัด32คูณ2ได้4ก็ตัด4ก็เลยตอบเป็น1ส่วน2โอเคนะเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงข้อ 40.2 เขาต้องการคอน่าจะเป็นที่พ่อและแม่นั่งไม่ติดกันอย่างที่เราเคยเรียนกันว่าการที่เราต้องการให้คนนั่งไม่ติดกันเนี่ยเราจะคิดคนอื่นก่อนแล้วค่อยเอาคนที่ไม่อยากติดกันเนี่ยมาแทรกทีหลังพี่ก็เลยคิดตำแหน่งลูก3คนก่อนโดยพี่ฟิกตำแหน่งลูกคนหนึ่งเอาไว้เพราะว่ามันเป็นแบบวงกลมเนาะวงกลมอ่ะคือโต๊ะกลมพอมันเป็นวงกลมอ่ะมันจะหมุนได้พี่ก็เลยจะเป็นต้องฟิกตำแหน่งหนึ่งเอาไว้แล้วพอพี่ฟิกตำแหน่งลูกคนที่หนึ่งลูกอีก2คนจะสามารถสลับที่กันเองได้2วิธีจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาว่าจะเอาพ่อกับแม่แทรกได้ยังไงบ้างแล้วดูว่าตำแหน่งที่แทรกได้อ่ะมีอยู่3ตำแหน่งตามสีฟ้าที่พี่เขียนจะเอาพ่อหรือแม่แทรกก่อนก็คือมีค่าได้เท่ากันสมมติพี่เอาแม่แทรกก่อนแม่ก็แทรกได้3วิธีก็คือคูณ3จากนั้นสมมติว่าแม่เลือกวิธีนี้เลือกตรงนี้พ่อจะแทรกตำแหน่งเดียวกับแม่ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นจะนั่งติดกันและเขาบอกว่าต้องห้ามติดกันพ่อก็เลยจะแทรกได้2ตำแหน่งก็เลยคูณ2ก็คือไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ขึ้นก่อนก็ได้คำตอบเท่ากันก็เลยได้ว่า NE คือ2คูณ3คูณ2 2ตัวแรกมาจากการจัดลูกส่วนสีฟ้ามาจากการจัดพ่อกับแม่ P เท่ากับ NE ส่วน NS ก็แทนค่าลงไปตัดไปตัดมาก็ได้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ก็คือทั้ง2ข้อเนี่ยได้คำตอบเท่ากันก็คือได้คำตอบเป็น1ส่วน2นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่